บีมดูมะมาเขามาดูดิพิพิธภัณฑ์อุ้ยมีภาพโบราณใช่มีภาพโบราณด้วยต้องเปิดแฟลชเมื่อที่เรายังคุยกันว่านี่ไงบีมยักลงมาดูดิลูกทางรถไฟสายมอนะว้าวมีรูปนี่ไงบีมรูปตอนเขาสร้างทางรถไฟอ่ะใช่โทษนะครับขออนุญาตนะครับมีรูปภาพสมัยโก้นะบีมอ่านให้แม่ฟังแม่ค้าอะไรลูกแม่ค้าชาวกาญจนบุรีนำสินค้ามาขายให้กับชลศึกอันนี้รูปนี้อะไรครับพร้อมสัมภาระติดตัวมาลงรถไฟที่บ้านโป่งอุ้ยบ้านโป่งบ้านเราเนี่ยไงก่อสร้างสะพานเนี่ยบีมเรื่องราวเลยอ่ะเนี่ยบึดเรื่องราวเลยสะพานข้ามแม่น้ำที่บ้านข้ามมะขามข้ามมะขามมีทายเฉลยบีรูปทายหาดูยากนะใช่นี่ไงที่ปู่บอกอ่ะเหรอที่เมื่อกี้บีฟังอ่ะที่ปู่บอกว่าบีมอ่านดังๆหาไม้ไผ่เนี่ยมาสร้างเป็นค่ายเห็นป่ะป่ะนี่ทางรถไฟสายมอนะที่เราไปนอนกันที่เมืองกาไม่มีภาษาไทยแล้วอ่ะอ่านไม่ออกเลยให้ดูรูปภาพไงเป็นเนี่ยแน่ๆบีมเขาสร้างเขาขึ้นไปบนรถไฟแบบเนี้ยว้าวโอ้นี่อ่ะลบกันเนี่ยนี่บินทิ้งระเบิดใช่ใช่ใช่นี่เครื่องบินบ้าเอ้านี่อ่ะสะพานขาดเลยเนี่ยเนี่ยสะพานนี่สะพานข้ามแม่น้ำแควป่ะใช่เนี่ยสะพานขาดเลยอ่ะบีมอันนี้มีภาษาไทยแล้วเราจะผูกลำเลียงโดยทางรถไฟมาส่งที่สถานีบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเอาบันโป่งบ้านเราอีกแล้วดุกนี่แหละบีมเนี่ยเขานอนกันแบบเนี้ยเนี่ยครับเขาทำทางรถไฟอยู่ครับบีมขุดทำทางเหนื่อยนะใช่อุ้ยบีเนี่ยอะไรเนี่ยบีซ่องสินี่ที่อุปกรณ์ทำทางไฟบ้างเลื่อยมีเลื่อยมีใช่ส่องทางนี้ก่อนบีมอันนี้ครับอันอะไรนี่เอาอันนี้ก่อนอ่ะครับอ่ะการสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะโดยใช้แรงงานเฉลยศึกไปต่อไปครับเฉลยศึกที่ได้รับบาดเจ็บและพิการได้รับการดูแลจากว่าเฉลยด้วยกันอันนี้อันนี้ซ้ำนะเดิมอันนี้มีภาษาไทยนี่เออสึกถูกอาหารญี่ปุ่นบังคับให้เกาะสร้างทางรถไฟไปพม่านี่แถวช่องเขาขาดปะเนี่ยอาจจะใช่นะบีมครับอันเนี้ยเราสึกทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้หินกรวดหินกรวดสกปรกออกนี่ครับบีมเรือนพักอาศัยกระต๊อบหลังคามุงจากอยู่กันแดดแออัดอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงนะการลบตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่2สะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาก่อนและสะพานเหล็กถูกทิ้งอ๋อเขาสร้างสะพานไม้เขาระเบิดสะพานเหล็กทิ้งเลยเหรออะไรครับตั้งบินพันธมิตรบินมาทิ้งระเบิดสะพานนี่ไงสะพานข้ามแม่น้ำแควเคยถูกระเบิดทิ้งเดินทิ้งระเบิดใส่บีมภาพเนี้ยหาญี่ปุ่นแสดงความดีใจตามดูมันเยอะใช่ตามข้าวเปลือกเลือดยำสำหรับไว้ต้มเป็นอาหารเนี่ยครับบีมเราจะรู้สึกช่วยกันยกเสบียงอาหารท่ามกลางความลำบากกลางป่าเป็นประวัติเนี่ยเนี่ยดูที่เขาอยู่บนรถไฟเนี่ยเนี่ยมีหินเลยเอ้ยนี่ลูกวงรอยสามนี่บีเนี่ยเนี่ยทางรถไฟสายมรณะนี่ไงทางรถไฟสายมรณะไปประเทศพม่าบริเวณทำกระแสที่เราเคยเดินเนี่ยโค้งเนี่ยที่เราเดินไปอ่ะเราเดินจากส่วนไชโยกไปทำกระแสโค้งนี้แหละเนี่ยเขากำลังสร้างทางรถไฟอยู่สร้างทางรถไฟสายมรณะโดยใช้แรงงานเชลศึกนี่ภาพนี้ครับประตูเมืองกาญปีอ่ะบีมอ่านปีพ.ศ.อะไรบีมอ่านประตูเมืองกาญจนบุรีสร้างปีพ.ศ.2374กี่ปีให้แม่บีคำนวณโอ้เกือบ200ปี
2374นี่2565เกือบ200ปีนี่เรามาดูของใช้ตรงนี้ครับเป็นเครื่องพิมพ์ดีดใหม่เก่าที่เขาใช้ตอนนู้นใช่ไหมใช่แล้วใช้งานกันสมัยก่อนโหนี่เก่ามากเลยอะว้าวก็มีเรื่อยเนี่ยอันเนี้ยที่เขาใช้ทำทางรถไฟไว้ขุดไว้เลื่อยอันนี้เป็นเลื่อยถ้าดูใกล้ๆนะแต่ใบเลื่อยคงสึกหมดแล้วเนี่ยไปครับออกกันอันเนี้ยเขามาคุ้มมากเพราะอะไรว่าเรากำลังอยากรู้ประวัติทางรถไฟใส่มอนนะพอดีจากที่เราไปที่เราไปกินข้าวแกงสถานีรถไฟหนองประดุกข้าวแกงกระทงป้าหน่อยวัดนี้ใช่มีเรื่องราวว่าเราจะได้แบบว่าเห็นรูปภาพดีนะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆมีรูปภาพเราก็ไม่รู้มาก่อนนะใช่ดวงดีมากออกมาน้องเขาบอกที่แวะนี่เราเดินอ้อมถ้ำเป็นครึ่งวงกลมนะเนี่ยแล้วเราออกแล้วรถเราจอดตรงนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปดูเจดีย์ข้างบนยอดเขา